โดสหลังเที่ยงคืนเริ่มแล้ว88บาทถูกกดเคอร์ฟิวตำรวจเพิ่มความเข้มงวดทั่วกรุงเราเป็น6กลุ่มเดินทางใต้เตือนคงใจฝ่าฝืนคุก2ปีปรับ 40,000 บาทสุดช็อกหญิงชราวัย90เสียชีวิตหลังเชื้อโควิด2สายพันธุ์อัลฟาและเบต้าในเวลาเดียวปีนี้ตะเปต้าไอ้แว่นเมื่อกี้ใช่มันมีขนตาด้วยเมื่อกี้เขาเพิ่งไปเล่นตัวนี้มาก็ประมาณหนึ่งสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ GNN ข่าวดึกหมอนทองนะคะคืนนี้11กรกฎาคม2564อุ้ยตายละภูมิรัชยาหมอนทองนะคะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั้งหลังและทางให้คุณผู้ชมติดตามรับชมต่อเนื่อง1ชั่วโมงครึ่งค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะผ่านทางหน้าจอช่อง16ค่ะรวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารกับเราได้และ1ช่องทางค่ะติดตามข่าวกันได้ง่ายเพียงแค่สแกน QR code หรือว่าพิมพ์แอดCNN ออนไลน์แล้วก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราเท่านี้ก็จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญตลอดรอบวันนะคะสำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยณวันนี้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์กระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่ายนะคะสายพันธุ์เดลต้าแต่ว่าวันนี้ข่าวดีก็คือมีผู้หายป่วยเพิ่มถึง 4,000 คนและตอนนี้ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยนะคะมีตัวเลขสะสมแล้วทั้งสิ้น 12,400,000 คนค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคได้แถลงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ประจำวันนี้โดยระบุว่ามีผู้หายป่วยเพิ่ม 4,053 คนหายป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายน 225,545 คนยอดผู้ป่วยติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้น9,539 คนเป็นผู้ป่วยทั่วไป 9,436 คนผู้ป่วยจากเรือนจำ103คนเสียชีวิตเพิ่มวันนี้86คนโดยรายละเอียดผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่รวมทั้งสิ้น 85,689 คนแบ่งเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 47,475 คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม38,214 คนอาการหนัก 2,783 คนใช้เครื่องช่วยหายใจ728คนค่ะทางโฆษกสบคได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 2,741 คนแล้วยังคงพบว่ามีการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น127แห่งและวันนี้ยังพบคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งอย่างเช่นในเขตราชเทวีพบผู้ป่วยติดเชื้อถึง70คนนอกจากนี้ในจังหวัดปทุมธานีค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 1,108 คนส่วนใหญ่มาจากการค้นหาเชิงรุกที่ตลาดไทยและพบว่าเป็นการติดเชื้อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าทั้งสิ้นค่ะวิเคราะห์เข้าไปอยู่ในกลุ่มของแต่ละจังหวัด10อันดับแรกเนี่ยนะครับมีกรุงเทพมีรายงานในที่ประชุมของสบค.สบค.นะครับชุมชนที่ราชเทวีมีรายงานขึ้นมานะครับเป็นอีก70คนนะครับเธอเห็นตาฉันหรือยังได้ลงไปโดยทางดูดิอนามัยนะครับของทางดูหรือยังมีการรายงานขึ้นมานะครับในกลุ่มคลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังทั้งหมด127แห่งนะครับที่เป็นต้องระวังสูงสุดนะครับก็จะเป็นปรากฏตามภาพฉายนี้นะครับที่ เป็นดาวดวงแดงๆอยู่ข้างล่างก็ชุมชนที่ราชเทวีซ้ายมือนั่นนะครับทีมของทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็ได้เข้าไปตรวจเชิงรุกนะครับหนึ่งในกลุ่มของตลาดไทยนะครับก็จะเห็นภาพของเส้นสีส้มนะครับก็นำเข้ามาสู่การรักษานะครับจริงๆแล้วอย่างนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณทางความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเพื่อเราจะได้แยกตัวเลขไปถึงแม้จะเจอกัน800กว่านะครับก็จะต้องพยายามหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะตอนนี้การติดเชื้อของกลุ่มคนในกลุ่มปัจจุบันนี้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากเดลต้าก็จะมีความรุนแรงในเรื่องของการแพร่เ
ร่เชื้อได้เร็วนะครับจะมีการแถลงนายแพทย์ทวีสินยังระบุด้วยว่าขณะนี้พบคลัสเตอร์ใหม่ในอีกหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นสมุทรสาครรายงานติดเชื้อรายใหม่563คนและพบคลัสเตอร์ใหม่2แห่งที่โรงงานอาหารปลากระป๋องส่วนที่จังหวัดชลบุรีค่ะติดเชื้อเพิ่ม381คนคลัสเตอร์ใหม่2แห่งเช่นเดียวกันอยู่ที่โรงงานโลหะขึ้นรูปและโรงงานผลไม้กระป๋องจังหวัดนนทบุรีค่ะพบคลัสเตอร์ใหม่ที่แคมป์เกาะสร้างอำเภอไซน้อยจังหวัดนครปฐมคลัสเตอร์ใหม่ที่โรงงานจังหวัดราชบุรีคลัสเตอร์ใหม่ที่ตลาดสีเมืองค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจเชื้อในเชิงรุกเพื่อหาผู้ป่วยโควิดให้มากที่สุดทำให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดสถานที่ตรวจโควิดเชิงรุกสำหรับผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปตามโครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันอาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดในวันพรุ่งนี้12กรกฎาคมเป็นวันแรกค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกนะคะว่าทางกระทรวงต้องการช่วยแบ่งเบาความแออัดของประชาชนที่หาสถานที่ตรวจโควิด-19 โดยจะตรวจผู้ประกันตนเป็นหลักซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนทางออนไลน์เช่นเดิมเบื้องต้นนะคะภายหลังจากที่เปิดลงทะเบียนไปปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเอาไว้เต็ม 10,000 คนโดยสามารถตรวจได้วันละ 2,000 คนครึ่งเช้า 1,000 คนครึ่งบ่าย 1,000 คนและจะมีการประเมินสถานการณ์ก่อนให้ลงทะเบียนเพิ่มเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของเตียงรักษาซึ่งขณะนี้เตรียมเอาไว้ทั้งสิ้น 3,000 เตียงเนื่องจากว่าปัญหาที่ตามมาก็คือการหาเตียงในการรักษาซึ่งเชื่อว่าจะเจอผู้ป่วยติดเชื้ออีกจำนวนมากแต่เบื้องต้นได้มีการประสานกับ3โรงพยาบาลเอาไว้แล้วมั่นใจนะคะว่าสามารถรองรับได้เพียงพอค่ะได้หารือกันในเรื่องของการที่จะทำโรงพยาบาลสนามขึ้นมาโดยใช้พื้นที่ของกระทรวงแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศวันนี้เราให้ตำรวจในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลว่ามีห้องมีเตียงมีการรองรับได้กี่พันเตียงนะครับในส่วนนี้เดี๋ยววันจันทร์จะเป็นรูปเป็นร่างนะครับเราเพิ่งสำรวจกันเมื่อวันนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์เรารู้นะครับว่าการที่เราจะไปเช่าโรงแรมทำฮอสพิทอลบางครั้งวันนี้เราก็เช่าไปเป็นหมื่นห้องแล้วเงินหมดครับสถานการณ์เริ่มร่อยหรอเรื่องฮอสพิทอลทางเดียวก็คือเราอาจจะต้องปรับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานให้เป็นโรงพยาบาลสนามโดยระบุว่าขณะนี้กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมหาสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดโดยจะมีการปรับพื้นที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อขยายรองรับพื้นที่สีแดงอื่นทั้งชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและคาดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นค่ะส่วนกรณีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ประชาชนสามารถจะไปหาซื้อชุดทดสอบตรวจหาโควิดด้วยตัวเองหรือว่า rapid antigen test นั้นทางนายแพทย์สุภกิจสิริรัตน์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยคาดว่าอย.จะมีการปลดล็อกให้สามารถตรวจได้ในกลุ่มประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้ใช้ในการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองไม่ต้องไปรอคิวในการตรวจหาเชื้อตามจุดต่างๆแต่ว่าในรายละเอียดของการจำหน่ายนะคะว่าจะเป็นสถานพยาบาลหรือร้านขายยาต้องรอให้ทางคณะกรรมการเนี่ยเป็นผู้พิจารณาแต่ว่าจะมีการอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดแล้วก็จะให้ประชาชนนะคะต้องทำความเข้าใจขายยาก็บอกมาเถอะมาเถอะให้ได้มากที่สุดป้องกันความเข้าใจที่คาดเคลื่อนที่อาจจะนำมาสู่การแพร่และการรับเชื้อได้ค่ะนายแพทย์สุภกิจยังย้ำได้ว่าหากผลตรวจออกมาเป็นบวกก็ต้องรู้จักวิธีการในการแยกกักตัวระหว่างการรอสถานพยาบาลหรือหากสมัครใจต้องการอยู่แบบ home isolation หรือว่า community isolation ก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดแต่กรณีผลตรวจเชื้อออกมาเป็นลบก็ต้องมีการตรวจซ้ำอีกครั้งสำหรับชุดตรวจดังกล่าวนั้นนะคะวิธีการตรวจขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยกำหนดให้แยงจากจมูกจนถึงคอหอยบางยี่ห้อกำหนดให้แยงที่โพรงจมูกเท่านั้นบางยี่ห้ออาจจะให้ใช้น้ำลายซึ่งมีรายงานว่าราคาเฉลี่ยที่ประมาณชุดละ300
ถึง400บาทโดยในชุดตรวจจะมีคู่มือคำแนะนำในการตรวจเอาไว้อย่างละเอียดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะไม่ว่าจะในพื้นที่ไหนเราก็ต้องสมมติเอาไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเจอผู้ป่วยติดเชื้อในลักษณะผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือว่าผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวตามที่แพทย์ได้แนะนำเพื่อให้เราเนี่ยเฝ้าระวังตัวขั้นสูงสุดเพราะว่าตอนนี้ลักษณะการนำเชื้อไปติดคนในครอบครัวเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งแล้วก็จะมีภาพกรณีของเด็กนะคะที่ต้องถูกแยกออกจากครอบครัวเนื่องจากว่าทางครอบครัวเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยนะคะอย่างเหตุการณ์ที่จะพาไปชมต่อไปนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำรถพยาบาลไปรับเด็กหญิงอายุ9ขวบซึ่งติดโควิดจากคุณพ่อคุณแม่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแล้วนำตัวกลับไปรักษาที่บ้านเกิดที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสำหรับพ่อของเด็กนะคะถูกส่งกลับมารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนแม่แล้วก็เด็กวัย9ขวบเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลหลายแห่งแต่ไม่สามารถตรวจได้เพราะว่าคิวเต็มผ่านไป3วันค่ะจึงประสานขอกลับมารักษาตัวที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปรับก็ปรากฏว่าแม่ของเด็กเสียชีวิตแล้วเหลือเพียงเด็กวัย9ขวบถูกรับกลับมารักษาที่บ้านเกิดขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะคะทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าวันนี้ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่100คนเกินกว่าครึ่งมาจากพื้นที่เสี่ยงสำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะมีเตียงรองรับ190เตียงแต่ว่ามีผู้ป่วยเข้ารักษา208คนไม่มีเตียงเพียงพอแล้วเช่นเดียวกับอีก5โรงพยาบาลก็คือสีคิ้วสูงเนินปักธงชัยประทายโนนไทยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือเตียงเต็มหมดส่วนโรงพยาบาลสนาม200เตียงยังสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้126คนค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะกรณีหญิงอายุ30ปีซึ่งตั้งครรภ์7เดือนเสียชีวิตจากโควิดแต่ว่าแพทย์ค่ะตัดสินใจผ่าทำคลอดเด็กออกมาก่อนเพื่อให้มีโอกาสรอดทั้งแม่และลูกแต่ว่าสุดท้ายแม่เสียชีวิตส่วนทารกน้อยปลอดภัยไม่พบติดเชื้อล่าสุดทางครอบครัวนะคะได้นำร่างของหญิงดังกล่าวมาชาปนกิจที่วัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีซึ่งก่อนหน้านี้ที่วัดเสาธงหินเพิ่งทำพิธีชาปนกิจหญิงตั้งครรภ์8เดือนและลูกในครรภ์ที่เสียชีวิตแต่ว่าครั้งนี้ทารกนั้นรอดมาได้ค่ะส่วนที่ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดค่ะพบหญิงวัย27ปีพร้อมกับลูกชายวัย7เดือนติดโควิดและคาดว่าคนในบ้านอีก3คนก็น่าจะติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณตาของเด็กวัย7เดือนค่ะตรวจพบว่าติดโควิดแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งโปรตีนหรือยังเนี่ยทำให้ทุกคนไปตรวจหาเชื้อและผลปรากฏว่าเด็กเนี่ยติดโควิดส่วนคนที่เหลือตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจโดยขณะนี้ทุกคนในบ้านเริ่มมีอาการก็คือแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกสำหรับจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่315คนค่ะจากเรื่องราวสะเทือนใจนะคะเดี๋ยวไปดูข่าวดีกันบ้างค่ะที่โรงพยาบาลมะการะอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการโพสต์เรื่องราวประทับใจซึ่งเป็นการทำคลอดให้กับคุณแม่ซึ่งป่วยติดโควิด19ขณะที่ตั้งครรภ์ได้เพียง32สัปดาห์ได้สำเร็จปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะสำหรับหญิงคนดังกล่าวนะคะถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชนด้วยอาการเหนื่อยหอบต้องให้ออกซิเจนและปากมดลูกเปิดทั้งที่อายุครรภ์เพียง32สัปดาห์เท่านั้นทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าต้องทำคลอดอย่างเร่งด่วนจึงระดมบุคลากรกว่า20คนเข้ามาช่วยทำคลอดในวันนี้ซึ่งทุกคนก็ทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อให้ทั้ง2ชีวิตนี้ปลอดภัยก็ภายหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขอบคุณชื่นชมบุคลากรทางด้านการแพทย์ทุกท่านนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทแล้วก็อวยพรให้ทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยค่ะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะที่วัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้ประกาศปิดวัดชั่วคราวเป็นเวลา11วันตั้ง
ที่10ถึง20กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดทั้งพระเนรญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญภายหลังจากที่ทางวัดเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดมาอย่างต่อเนื่องผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่การระบาดของโควิดระลอกที่3ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางวัดได้รับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดไปแล้ว22คนจากจำนวนผู้เสียชีวิตในจังหวัด30คนและยังคงรับเผาศพผู้เสียชีวิตต่อไปในทุกกรณีและจากการประสานข้อมูลกับทางโรงพยาบาลทางมูลนิธิก็พบว่ายังมีผู้ป่วยโควิดอาการหนักอีกหลายคนที่อาจจะเสียชีวิตเพิ่มจำเป็นต้องปิดวัดชั่วคราวเพื่อเตรียมพร้อมในการรับศพที่อาจจะถูกนำมาประกอบพิธีที่นี่สำหรับจังหวัดสงขลานะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่252คนค่ะส่วนบรรยากาศในจังหวัดสงขลาเองก่อนมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว14วันจะเริ่มในวันพรุ่งนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองทั้ง16อำเภอเตรียมความพร้อมตั้งด่านตรวจทุกเส้นทางเข้าออกทางจังหวัดทั้งเขตรอยต่อจังหวัดสงขลาพัทลุงเขตรอยต่อสงขลานครศรีธรรมราชแล้วก็เขตรอยต่อ3จังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งจุดตรวจในแต่ละอำเภอนะคะเพื่อควบคุมการออกนอกเคหสถานของประชาชนช่วง3ทุ่มถึงตีสี่ค่ะพอไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยนะคะกับมาตรการดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดในจังหวัดตอนนี้รุนแรงติด10อันดับของประเทศแล้วก็เชื่อว่าการประกาศเคอร์ฟิว14วันน่าจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุดค่ะส่วนอีกหนึ่งจังหวัดสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเลยนะคะนั่นก็คือที่สมุทรสาครแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์14วันของสบคซึ่งนายเวรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มีคำสั่งตั้งจุดตรวจ4แห่งได้แก่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ถนนเอกชัยตำบลบางน้ำจืดหน้าหน่วยบริการประชาชนสารินถนนเจษฎาวิถีสารินตำบลโคกมะขามหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ถนนพุทธสาครตำบลสวนหลวงและหน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนบ้านแพ้วพระประโคนไปแข่งประกวดพอกายปะค่ะขณะเดียวกันนายอำเภอบ้านแพ้วนาที่รื่นโรจน์นาคดนตรีซึ่งเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจพร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนบ้านแพ้วจุดเชื่อมต่อจังหวัดนครปฐมหากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางข้ามจังหวัดให้แสดงหลักฐานการขออนุญาตการเดินทางต่อ